สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ The Eye of Tarot บายกัญชริยานะคะห่างหายไปหลายวันคิดถึงกันหรือเปล่าจ๊ะคิดถึงกันไหมอาจารย์กลับมาแล้วนะคะพอดีไปเข้าพิธีปลุกเสกตะกรุดช้างผสมโขงที่ชัยภูมิเพิ่งเดินทางกลับมาเมื่อคืนนี้เองขับรถ5ชั่วโมงรถติดมากตอนแรกว่าจะไม่ทำคลิปแล้ววันนี้อาจารย์คิวยาวมากเลยกลัวคิดถึงกันก็เลยวันนี้น้ำมาน้ำมาแหมเดี๋ยวจะหาว่าขึ้นธาตุไฟเสร็จแล้วอาจารย์ไม่ขึ้นธาตุน้ำให้มาน้ำมาคำถามที่คุณอยากรู้แต่ก็ไม่อยากถามหรือว่าไปถามเขาไม่ได้เพราะเขาไม่ตอบแล้วประมาณนั้นนะจ๊ะมากันที่หัวข้อที่ว่าคนรักเก่าจะกลับมาไหมมันจะกลับมาไหมไม่กลับมามีผัวใหม่มาเลย ใจเย็นๆนะใจเย็นๆนะโอเคไหมมากันที่ธาตุน้ำค่ะกรกฎมีนพฤศจิกค่ะเรามาดูกันด้วยคำถามที่ว่าคนรักเก่าจะกลับมาไหมคนที่ดูคลิปนี้ได้ก็คือใหม่ถึงเลิกไปแล้วห่างหายไปแล้วไม่พูดไม่คุยกันหรือว่าห่างกันไป5เดือน6เดือน7เดือนยังอยู่ในควบคุมนั้นได้โอเคไหมดูซิว่าเขาจะกลับมาไหมเป็นการดูดวงแบบตะวันตกเป็นการดูดวงแบบ general reading ดวงทั่วไปเพราะฉะนั้นอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือหน้าไพ่นี้อาจจะไม่ตรงกับใครเลยก็ได้นะคะอย่าการดูดวงนี้ไปตัดสินใจอะไรทั้งนั้นกับชีวิตของคุณมันคือดวงทั่วไปคนธาตุน้ำในประเทศไทยคงทั่วโลกคงมีเยอะมากเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกนะจ๊ะมันเจนร่อนแรกเด้งนะจ๊ะมาน้ำมาดูดวงของคุณก่อนว่าสถานการณ์รักหรือสถานการณ์ของคุณเป็นเช่นไรนะตอนนี้นะตอนนี้ค่ะนะตอนนี้มาดูซิขอดูสถานการณ์ของคุณค่ะทำแพลนมีการเดินทางไปไหนมามีการบัดร้านจิตใจว้าวไนออฟครับ5ดาบ5ถ้วยโอ้โหเลข5ไพ่ไม่เลข5เป็นไพ่ที่ไม่ดีเท่าไหร่นะจ๊ะ5มาเยอะจังอ่ะถ้า5ดีอะไรเงี้ยดีแต่ถ้า5เหรียญ5ถ้วย5ดาบไม่ดีจ้ะไปดูคนของคุณค่ะที่คุณรักเป็นอย่างไรบ้างคะคนที่คุณรักคนที่คุณรักจะมีอยู่คนเดียวเท่านั้นในใจของคุณไม่ว่าคุณจะมีใครสักคนอยู่กี่คนแต่ใจของคุณมีรักคนหนึ่งคนเท่านั้นไปดูเขาคนนั้นของคุณค่ะ Strength ค่ะ Age of Pentacle ค่ะ9ดาบ2ออฟคัพว้าวเขาไม่มีคนใหม่แล้วหรือเปล่าน้ำจ๋า The Lover นั่นนะสิโอเคอาจารย์วางไพ่ให้หมดแล้วไพ่ของคุณใบแรกเดี๋ยวกันนะอาจารย์โอเคสถานการณ์ของคุณค่ะไพ่ใบแรกเป็นทำพลันทำพลันการเปลี่ยนแปลงการโยกย้ายการปรับบาลานซ์มีการย้ายงานย้ายการย้ายบ้านย้ายอะไรไหมย้ายแผนกก็ได้บางคนอาจจะได้ปรับเปลี่ยนแผนกย้ายแผนกเลื่อนขั้นไปทำงานอีกที่หนึ่งอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นการเดินทางหรือการทำงานของคุณต้องบางคนบ้านกับที่ทำงานมันไกลกันลักษณะของการเดินทางไกลก็ได้เดินทางต่างประเทศก็ได้หรือในการเดินทางที่จะไปทำงานก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันทำบาลานซ์คือการบาลานซ์จิตใจคุณอยากให้ใครสักคนกลับมาหาคุณค่ะหรืออาจจะมีรักข้างใหม่เข้ามาก็ได้นะคะมีคนตัวของคุณอยากจะไปง้อใครสักคนนึงนะหรือใครเขามาง้อคุณก็ไม่รู้ล่ะน่าจะไพ่เป็นไวเวอร์ซ่าได้ในขณะที่อ่านทะเลาะกันแล้วจบเหรอมีจบกับใครไปเหรอทะเลาะกันเหรอจ๊ะทะเลาะกันด้วยความรู้สึกที่โมโหความรู้สึกที่ยอมหักไม่ยอมงอมีความใจร้อนแต่พอทะเลาะกันเสร็จหักไปเรียบร้อยเสร็จนั่งเสียใจกลับมานั่งเสียใจแม่ไม่น่าไม่ควรเลยแต่ว่าคิดไปทีก็มันเยอะอยู่ในความรักแบบนี้มันก็ไม่สุขอยู่ในความรักแบบนี้มันมีแต่ปัญหามีแต่อุปสรรคเริ่มก่อกินหัวใจเริ่มเป็นปัญหาที่เข้ามาเยอะนะคะมันเลยทำให้คุณบอกว่าบางทีการจบมันก็ดีเหมือนกันแต่การจบนั้นพอจะเลิกราจริงๆมันก็เจ็บหัวใจนะมันออกอาการของการเจ็บใจแต่ว่าตอนที่ตัดสินใจบอกรักบอกเลิกตอนที่ตัดสินใจบอกเลิกไปนั้นน่ะมันกำลังโมโหนี่นาประมาณนั้นหรือเปล่าไปที่แทมเบอร์แลนด์ค่ะขอขยายแทมเบอร์แลนด์หน่อยแทมเบอร์แลนด์คืออะไรคะ6เหรียญ Queen of Cup The Dead
คุณลองมองย้อนถึงความสัมพันธ์ที่ผ่านมาบางทีการประเมินมองย้อนการคิดการมองดูความสัมพันธ์นั่งคิดแล้วว่าในความสัมพันธ์เนี้ยเหมือนเราเป็นผู้ให้แต่เราไม่ได้รับอะไรตอบแทนกลับมาเลยแล้วคุณคิดเยอะอย่างเช่นไม่เคยถามเราแล้วไปไหนมาทำอะไรมาไม่เคยห่วงใยไม่เคยถามเรามีแต่ถามไถ่เขามีแต่ห่วงใยเขามีแต่ความรักความหวังดีกับเขาแต่เราไม่ได้อะไรกลับคืนมาเลยอ่ะมันทำให้คุณคิดได้ว่าในความรักความสัมพันธ์แบบเนี้ยเหมือนเราให้เขาอยู่ฝ่ายเดียวแล้วเราเบื่อที่จะให้ถามว่าเหนื่อยที่จะให้ไหมเหนื่อยที่จะให้แต่เหนื่อยที่จะทำไปก็ไม่ได้อะไรกลับคืนมามันรู้สึกเหนื่อยคุณถึงจบคิดดีแล้วคิดมาดีอยู่นะแต่การคิดมาดีนั้นแต่พอมาโหปั๊บก็มันก็ตูมเลยอะประมาณนั้นพอคิดมาเสร็จตูมเสร็จมันนั่งเสียใจมันนั่งคิดมากว่าไม่ควรใจร้อนไม่น่าจะแบบไม่น่าจะใช้อารมณ์ในการตัดสินใจนี้เลยประมาณนั้นเพราะความใจร้อนมันเลยพังลงไปแบบกระทันหันเลยหรือเปล่านะคะขอดู Night of Sword หน่อย Night of Sword ของคุณก็ได้คุณอาจจะคุยกับคนราศีธนูธาตุน้ำกรกฎมีนพฤศจิกธาตุดินพฤษภกันมังกรสิงห์เมถุนธนู3ดาบมีคนเขามีคนอื่นเหรอคะหรือคุณมีคนอื่นหรือว่าความรักความสัมพันธ์นี้เขาดึงคนเข้ามาในความรักความสัมพันธ์เขานอกใจคุณใช่ไหมคนนั้นเขาไปมีคนอื่นใช่ไหมเขานอกใจคุณหรือเปล่า3ดาบKing of Pentacle คือเขาไปก่อเรื่องไว้เขาไปดึงคนเขามาเขาไปจีบคนอื่นเขาทำให้คุณเครียดทำให้คุณทุกข์แต่คุณก็ยังรักต่อให้คุณต้องเจ็บแค่ไหนอะถึงรู้ว่าเขาทำไม่ถูกถึงรู้ว่ามันไม่ดีแต่คุณก็รักเขาอะอารมณ์ของการรักและความรักเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยมันก็เป็นความรักแบบเหมือนเราทุ่มเทอะแล้วเราไม่ได้อะไรจริงๆเหมือนรักเรารักเขาอยู่ฝ่ายเดียวอะเหมือนคุณก็เครียดนะวิตกกังวลคุณมองไม่เห็นความสัมพันธ์ที่มันจะสามารถพัฒนาได้ไปในทิศทางที่ดีเลยแต่คุณคิดถึงเขากลับมานั่งคิดถึงคนเก่าๆอารมณ์ของคนเก่าๆความคิดถึงคนเก่ากลับมาหรือยังอารมณ์ของการนึกถึงเรื่องราวระหว่างเราสองคนในอดีตที่มีความผูกพันที่เคยทำอะไรร่วมกันมาประมาณนั้นน่าจะแต่เขาเหนื่อยเขาเฉยเขานิ่งใส่คุณเขาไม่รับรู้ไม่ร้อนกับคุณเลยประมาณนั้นหรือเปล่าอ่ะไปกันที่เขาคนนั้นค่ะอารมณ์ของคุณประมาณนี้น้ำบางคนจบกันไปแล้วบางคนไปแล้วบางคนมาแล้วเลิกกันแล้วง้อกันแล้วอะไรเงี้ยบางคนง้อแล้วจะเอาไหมยังต้องคิดเพราะว่าในความเป็นจริงของคนเรากลับมาเหมือนเดิมหนังสือเล่มเดิมเจ็บเหมือนเดิมทุกข์เหมือนเดิมก็บางครั้งก็ไม่รู้ว่าจะมีไปทำไมแต่การที่ตัดสินใจเลิกกับใครมันก็เจ็บเพราะฉะนั้นก็ยังอยากมีอยู่นะจ๊ะอารมณ์นั้นอ่ะคนที่คุณรักค่ะคนที่คุณรักเป็นอย่างไรบ้างสเตรนท์คุณอาจจะคุยกับราศีสิงห์สเตรนท์ Age of Pentacle ค่ะ9ดาบ2ถ้วยเขาไม่มีคนใหม่หรอจริงด้วยเขาบอกว่าในความสัมพันธ์เนี้ยเขาค่อนข้างจะปรับตัวอดทนหรือในความรักความสัมพันธ์นี้ไพ่เป็นไวเวอร์ซ่าได้ในขณะที่อ่านไม่เป็นคุณก็เป็นเขาเขามองว่าเขากำลังไปหาความมั่นคงเงินหรือเปล่าคุณซัพพอร์ตใช่ไหมถ้าคุณซัพพอร์ตเขาเขาก็ชอบคุณเพราะคุณรวยเพราะคุณซัพพอร์ตซัพพอร์ตในเรื่องของงานซัพพอร์ตในเรื่องของเงินซัพพอร์ตเรื่องใจแต่ถ้าคุณรวยกว่าเขาถ้าเขารวยกว่าคุณก็ชอบเขาเพราะการซัพพอร์ตกันหรือเปล่าหรือว่าเขาเริ่มที่จะไปกับคนอื่นแล้ว two of cups กับ the lover เขาไปมีสิ่งใหม่ๆกับชีวิตปรักคนใหม่แล้วแต่ถามว่าเขาเครียดไหมเขาเครียดเขาบอกว่าในการรักความสัมพันธ์ที่ผ่านมามันอาจจะเกิดการควบคุมคอนโทรลซึ่งกันและกันมากเกินไปก็ได้อาจจะเกิดการแบบบังคับแบบต้องคอยรายงานอะคอยรายงานว่าไปไหนไปนู่นไปมีแฟนนะเหมือนเรามีอะไรอะเขาเรียกว่าตำรวจบ้านอะประมาณนั้นหรือเปล่าอารมณ์นั้นเขาก็อยากทักคุณมานะหรืออะไรก็ตามเดี๋ยวขอดูก่อนนะสเตนคืออะไรสเตนเขาต่างคนต่างคิดไปคนละทิศคนละทางไหมเลยสร้างความบาดหมางในใจหรือสร้างความเดือดอาศิเมตค่ะเดอะเบอร์ชอบสั่งชอบคอนโทรลคนนี้นะคะเป็นคนที่ในโลกใบนี้ในชีวิตเขาถูกอยู่คนเดียวไม่มีใครที่คิดว่าถูกเหมือนเขา เขาค่อนข้างเชื่อมั่นในตัวเองชอบควบคุมชอบคอนโทรลฉันไม่ผิดฉันดูโทรศัพท์เธอได้เธอดูฉันไม่ได้ฉันทำแบบนี้ได้เธอทำไม่ได้
เขาค่อนข้างจะทำงานกับคุณอาจจะคุยกับคนที่เป็นพ่อม่ายแม่ม่ายทหารตำรวจราชการสสบตอำนันผู้ใหญ่บ้านหรือคนที่แบบชอบมั่นอกมั่นใจมั่นหน้ามั่นตาว่าเขามีดีมานั่นแหละใจร้อนเอาแต่ใจตัวเองขี้หึงขี้หวงขี้งกขี้เก๊กโอ้โหมาครบเลยอ่ะเขาค่อนข้างควบคุมคอนโทรลค่ะในความรักความสัมพันธ์นี้ความรักที่มีอุปสรรคและปัญหา The Wheel of Fortune คุณกับเขาเป็นความสัมพันธ์ที่ต่างคนต่างเอาแต่ใจไหมหรือเราคิดอย่างเขาคิดอย่างและไม่พูดไม่คุยกันต่างคนต่างนิ่งไม่เจรจาบางครั้งอาจารย์มองนะอาจารย์ที่อาจารย์ดูดวงอยู่ทุกๆวันและการมองในไพ่เนี่ยอาจารย์มองเลยนะบางครั้งการไม่พูดเนี่ยไม่เข้าใจว่าทำไมไม่พูดกันรักกันก็บอกว่ารักไม่รักก็บอกว่าไม่รักเลิกทำไมไม่พูดกันน่ะเขาคิดอย่างเราคิดอย่างบางทีเขาคิดแต่ก็ไม่ได้จริงเราคิดก็ไม่ได้จริงเพราะฉะนั้นทำไมไม่พูดพูดสิพูดกันคุยกันอธิบายต่อกันสิทำไมไม่ทำต่างคนต่างคิดกันไปคนละทิศละทางมันได้อะไรไม่ได้อะไรได้ความเจ็บช้ำเจ็บปวดการเลิกราแบบนั้นน่ะเขาเป็นเดอะฟูลไหมเขาเป็นผู้ใหญ่นิสัยเด็กๆไหมเขามีความรักก็ได้เขาชอบมีคนอื่นเยอะแยะค่ะ3ถ้วยเขามีครอบครัวเราหรือเปล่านอกจากครอบครัวเขาแล้วเขายังมีคนอื่นอีก3ถ้วย3คน3ความคนคนนี้เป็นเดอะฟูลค่ะรักตัวเองรักอิสระวันไนท์สตานเป็นความรู้สึกที่มีความสัมพันธ์กับใครก็ได้ไม่ผูกมัดและเขารักตัวเองค่ะรักตัวเองมากเขาไม่ให้ตัวเองเขาอยู่ในปัญหาท็อกซิกดราม่าถ้าอะไรเข้ามาในชีวิตแล้วดราม่าฉันไม่อยู่ค่ะฉันอยากมีความสุขฉันไม่อยากมีความทุกข์คุณจะคิดไงกับเรื่องคุณฉันจะคิดของฉันอย่างนี้ค่อนข้างรักตัวเองมากจะรู้สึกไงฉันไม่สนอะประมาณนั้นหรือเปล่าไพ่เป็นไวเวอร์ซ่าได้ชอบรันราชอบปาร์ตี้แต่ดูนิ่งๆ นะดูแบบสุขุมลุ่มลึกมากดีฟอร์มจัดอย่างเงี้ยแล้วบางคนมีครอบครัวแล้วแต่นอกจากครอบครัวของเขาเขาก็มีคนอื่นอีกนอกจากคุณเขาก็มีคนอื่นอีกประมาณนี้เลยอารมณ์นี้เลยแล้วเหมือนเขาไปมีรักครั้งใหม่แล้ว The Lover กับ Two of Cups ค่อนข้างจากคนคนนี้ขี้เบื่อนะชอบความตื่นเต้นชอบความเร้าใจชอบวิ่งตามใครไม่ชอบให้ใครวิ่งตามฉันไปจีบคนนี้แล้วฉันมีความสุขมันตื่นเต้นมันเร้าใจในการไปจีบเขาแล้วเขาจะเอาฉันไหมอะไรอย่างเงี้ยคือคนคนนี้ชอบความตื่นเต้นขี้เบื่อง่ายเขาเรียกว่าอารมณ์นั้นเลยอารมณ์นั้นแล้วก็เงินด้วยนะการซัพพอร์ตในเรื่องของเงินอะไรอย่างเงี้ยผลประโยชน์ของตัวเองมาก่อนประมาณนั้นนะจ๊ะเขาคิดยังไงกับคุณณตอนนี้ครับเขาคิดอย่างไรกับคุณน้ำกรกฎมีนพฤศจิกณตอนนี้ค่ะเขาคิดอย่างไรกับคุณคะเขาคิดอย่างไรกับคุณคะคนที่คุณรักเนี่ยคุณรักเขามากรักตัวเองให้เป็นด้วยนะคะการรักคนอื่นก็ดีแต่ตัวคุณจะรักตัวเองบ้างรักตัวกลัวตายบ้างประมาณนั้นเขาคิดยังไงกับคุณ judgment การปลดปล่อยพิพากษาตัดสินใจประมาณนั้นนะคะ judgment เขาคิดอย่างไรกับคุณนะตอนนี้ค่ะ Knight of Wands The Wheel of Fortune สี่ถ้วยเสงเป็ดอยู่เนี่ย Edge of Four of Swords เขาคิดยังไงกับคุณเหรอบางทีเขาก็อยากหลุดพ้นนะพิพากษาความใจร้อนความที่คนสองคนไม่ได้พูดไม่ได้คุยแล้วก็คิดไปคนละทิศคนละทางเขาก็ออกเซ็งๆเบื่อๆคนคนนี้ไม่ค่อยพอใจในสิ่งที่ตัวเองมีค่ะไม่ค่อยพอใจ Four of Swords นิ่งๆเฉยๆต่างคนต่างเงียบไม่ไหวติงไม่ทักไม่ทายเขาก็เบื่อเหมือนกันในการที่เขาอยู่แบบนี้บางทีเขาคิดว่าคุณอาจจะพิพากษาหรือคุณอาจจะตัดสินใจอะไรไปแล้วก็ตามเขาก็อยากบางครั้งยังนึกในใจว่าอยากให้จักรวาลดนจิตดนใจให้คุณกลับมาอีกสักครั้งก็ได้แต่ถามว่าเขาจะทำอะไรไหมไม่อ่ะฟอร์มจัดเดี๋ยวเสียฟอร์มฟอร์มเยอะ10ทั่ว10ไม้เท้าช่วงเขาบอกว่าตัวเขาเองมีภาระหน้าที่รับผิดชอบเรื่องของการงานครอบครัวการเงินหน้าที่ของเขามากพออยู่แล้วถ้าการที่เรามีเรา2คนและต้องมานั่งแบกรับภาระเรื่องของคุณด้วยก็ไม่ไหวแต่วางลงได้ไหมก็วางลงไม่ได้เช่นเดียวกัน Queen of Cup Queen ถือถ้วยเขาคิดเยอะนะ
แต่เขาไม่พูดนิ่งเฉยคิดเยอะหัวล้านหรือเปล่าไม่รู้ที่ใจน้อยอ่ะเขาคิดยังไงกับคุณเขาจะกลับมาไหมเขาจะกลับมาไหมค่ะKnight of Pentacles ค่ะก็รักตัวเอง9เหรียญมีความสุขโสดสวยร่ำรวยมากแต่งตัวสวยๆบางคนไปทำหน้าบางคนไปทำผมทำตัวดูดีแต่งตัวดูดีบางคนช้อปปิ้งประมาณนั้นรักตัวเอง Chariot เขาบอกว่าเราสองคนมีความแตกต่างบางคนแตกต่างระหว่างศาสนาวัฒนธรรมรักทางไกลต่างชาติบางคนแตกต่างระหว่างความคิดบางคนแตกต่างระหว่างอีโก้ความดื้อรั้นคิดว่าตัวเองถูกเขาคิดว่าเขาถูกคุณก็คิดว่าคุณถูกนั่นแหละอีโก้จัดเต็มทั้งคู่เขาจะกลับมาไหมสามไม้เท้าการมองไปข้างหน้าการรอคอยอย่างมุ่งมั่นทั้งรอคอยด้วยแต่ก็ไม่ได้รอเฉยๆการรอคอยของเขาใจนึงรอใจนึงทอกให้รอใจนึงบอกว่ารักอารมณ์นั้นเลิฟเวอร์เขามีคนใหม่ไปแล้วเขารออะไรอยู่หรือว่าเขาเริ่มต้นใหม่กับคนอื่นแล้วจ้ะขอดูว่าจะกลับมาไหมก้าวถ้วยก้าวเหรียญก้าวถ้วยมั่นอกมั่นใจมั่นหน้ามั่นโหนกมากมั่นตามากไม่ง้อใครค่ะกลัวเสียฟอร์มแล้วก็ไม่มีคุณเขาก็มีคนอื่นเขามีรักข้างใหม่ด้วยเขามองไปข้างหน้าแล้วเหรอ Two of Wands Seven of Pentacles Knight of Swords Knight ดาบเลยเหรออารมณ์ร้อนนะเอาแต่ใจนะถามว่าเขาอยากกลับมาไหมไม่ดูแล้วมีความเข้มแข็งเด็ดเดี่ยวถามว่าอยากกลับมาน่ะใจน่ะก็ชอบอยู่ใจน่ะก็ยังมีใจบ้างเหลือน้อยแล้วนะอยากกลับมาไหมไหมคะไม่กลับค่ะไม่กลับดูแล้วไม่น่าจะกลับนะตอนนี้อาจารย์ไม่ได้บอกว่าเขาจะไม่กลับตลอดชีวิตนะในระยะนี้ความคิดของเขานะตอนนี้มุ่งมั่นที่จะไปข้างหน้ามุ่งมั่นที่จะเป็นแบบมุ่งมั่นที่จะไปกับคนใหม่มุ่งมั่นที่จะแบบว่าหาสิ่งใหม่ๆสำหรับชีวิตคนเก่าก็รู้ๆกันอยู่กินแกงส้มมาทั้งปีทั้งชาติเบื่อแล้วอาจจะไปกินสเต็กบ้างอะไรประมาณนั้นมองเหมือนไม่กลับเขาตั้งกำแพงใส่คุณด้วยอีหนูเอ้ยขอดูอีกสักใบก่อน Age of Pentacles 8เหรียญดูแล้วมันยากเนาะยากยิ่งกว่า7ถ้วยนั่นไงมองดูยากจริงๆมองดูยากค่ะเพราะว่าเขาออกค่อนข้างจะมีเสน่ห์มีช้อยเยอะมีตัวเลือกเยอะถ้าตรงไหนทำให้มีความสุขก็จะไปถ้าตรงไหนทำให้มีความสุขก็ไม่อยากอยู่ตรงนี้แล้วไม่น่าจะกลับค่ะเขาจะ take action อะไรไหมคะเขาจะ take action อะไรไหม The Hermit ไม่อยู่เงียบๆในพื้นที่ของตัวเองคนคนนี้ชอบทำอะไรคนเดียวพูดน้อยหรือคิดอะไรแล้วไม่ค่อยพูดกำลังหาทางออก Edge of Sword บางคนบล็อกไลน์บล็อกเฟซกันไปเรียบร้อยแล้วตัดใจพยายามตัดสินใจตัดให้ขาด The Emperor จริงๆด้วย The Emperor เอ้ยไม่ใช่ The Magician เหรอ The Magician The Emperor ค่ะ Two of Pentacles เขามีคนเยอะคุณกับเขาอาจจะเป็นเจ้านายลูกน้องสวนกันไปสวนกันมาอยู่ในที่ทำงานถามว่าอยากกลับไหมเนี่ยความสัมพันธ์ที่เขาสามารถคอนโทรลเอง take action อะไรไหม10ถ้วยไม่หรอกถ้าเขามีครอบครัวแล้วเขาจะกลับไปหาครอบครัวหนูอย่าพึ่งสิลูกหนูอย่ากวนมาม้าแป๊บนึงเดี๋ยวมาม้าเปิดให้แมวน้อยมายุ่งวุ่นวายถูกครับถามว่าจะ take action อะไรไหมเขาอาจจะตัดคุณออกไปจากชีวิตค่ะถ้าคุณกับเขาสร้างความลำบากกายลำบากใจหรือคุณกับเขาไปมีปัญหากับครอบครัวของเขาค่ะเขาเลือกครอบครัวเขารักครอบครัวและเขารักคนที่เข้ามาในชีวิต two of ครับใช่เขาจะปกป้องครอบครัวปกป้องคนใหม่ไม่ปกป้องคุณไปแล้วไปรับไม่กลับมาตะตอนนี้นะพาชั่นใหม่ๆบารังเกิดอารมณ์ใหม่ๆเหมือนเราเป็นของเก่าก็ได้เขาไปแล้วก็ไม่กลับมาอารมณ์ตอนนี้คือสร้างกำแพงใส่คุณได้บางคนบล็อกกันไปเลยไม่พูดไม่คุย
อย่ามายุ่งกับฉันอะไรอย่างเงี้ยอารมณ์นั้นเลยเดอะซันชีวิตเขาบอกว่ามีความสุขดีชีวิตมีเดอะซันมีความสุขสมหวังหน้าที่การงานดีชีวิตดีๆแต่ในบางคนขอให้ไปให้กับเดอะซันครับ King of Cup จริงด้วยบางคนทะเลาะกันแล้วใช้คำพูดที่รุนแรงใส่กันคำพูดนั้นบาดจิตบาดใจบาดความรู้สึกจนมันจบลงไปเขาคิดว่าการที่จบจากตรงนี้แล้วไปเริ่มต้นชีวิตใหม่หนึ่งบางคนไปเริ่มกับครอบครัวใหม่กับรักครอบครัวสองบางคนมีครอบครัวก็จริงแต่ไปเริ่มความสัมพันธ์กับคนใหม่ๆแล้วจ้ะยินูจ๋าไม่น่าจะกลับแนวโน้มน้อยมากนะในนี้นะแนวโน้มน้อยมากที่จะกลับมาแทนรอบเพนทาเคิลครอบครัวเขาสำคัญทำอะไรไม่ได้ทำพลันทำได้แต่ทำใจแต่ความผูกพันนั้นยังมีอยู่และถ้าคุณกับเขามีเงินมีทองมาเกี่ยวข้องกันนะการที่คุณคบกัน2คนนี้ใครบางคนมันมีผลประโยชน์ซึ่งกันและกันไม่ได้รักกันด้วยความจริงใจรักกันเพราะเงินเพราะผลประโยชน์เพราะอะไรก็ตามการซัพพอร์ตในเรื่องของจิตใจก็ได้อยู่กับคุณแล้วก็สบายดีคุณเปด้วยอยู่กับคุณแล้วก็สบายดีคุณให้ความสุขด้วยอยู่กับคุณแล้วก็สบายดีได้ทุกอย่างได้หมดถ้าสดชื่นโอเคไหมจ๊ะจบกับคลิปคนรักเก่าเดี๋ยวเราจะไปคลิปของคนใหม่ๆกันบ้างของในเดือนหน้านะคะเดี๋ยวดูซิว่าอาจารย์จะทำได้แค่ไหนวันนี้รู้สึกว่าเหนื่อยเมื่อคืนขับรถกลับมาดึกด้วยแล้วก็เหนื่อยมากแล้วก็เมื่อเช้าคิวยาวเหยียดมากเดี๋ยวอาจารย์ดูว่าวันนี้มีพลังแค่ไหนถ้ามีก็จะอัดให้ต่อแต่ถ้าไม่มีแล้วคิวยาวมากก็อาจจะเจอกันพรุ่งนี้นะจ๊ะอีหนูจ๋าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมคอมเมนต์ใต้ descriptionบล็อกให้อาจารย์ด้วยดูดวงส่วนตัวแอดไลน์มาค่ะใครยังไม่จองตะกุดรีบไปจองนะคะตะกุดพุทธาพิเศษปลุกเสกแล้วเรียบร้อยเหลือเตาออกมาจากร้านพิธีแล้วก็เอามาให้กับคนที่จองคนจองเยอะมากนะจ๊ะลองไปดูข้อมูลในการบูชาตะกุดนะสวัสดีค่ะ